มีข่าวล่าสุดเข้ามานะคะว่าตำรวจทหารได้บุกทลายบ่อนการพนันย่านสะพานใหม่สามารถจับนักพนันได้เกือบ30คนค่ะทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และตำรวจสนบางเขนบุกจับนักพนัน24คนขณะลักลอบเล่นการพนันในอาคารพาณิชย์3ชั้นไม่มีเลขที่ในซอยพหลโยธิน50ยึดของกลางเป็นไพ่55สำรับอุปกรณ์เล่นการพนันและเงินสดหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันจึงเข้าจับกุมซึ่งเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพค่ะ